นายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบเงินและสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสนายขวัญแก้ววัชโรไทยนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะติดตามความก้าวหน้าการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนจงรักสัตว์วิทยาอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 2,147 คนโดยจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตรวิชาศาสนาควบคู่กับวิชาสามัญและเป็นโรงเรียนต้นแบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลมาใช้ในปี2548เป็นต้นมาเพื่อนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากนักเรียนเครือข่ายทั่วประเทศทำให้นักเรียนมีศักยภาพศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อจากนั้นได้มอบเงินพระราชทานเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์และอุปกรณ์กีฬาพร้อมกับติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์10และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์9อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสที่เปิดการสอนเพื่อรองรับเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งเยาวชนส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษาท้องถิ่นโดยทางโรงเรียนได้จัดการสอนเสริมวิชาภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหาเด็กนักเรียนท้องถิ่นที่อ่านและเขียนภาษาไทยไม่ได้เนื่องจากใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองในการสื่อสารจึงส่งผลให้การเรียนช้ากว่าปกติสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานปีรณรงค์โรคพาร์กินสัน2553เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ55พรรษาวันนี้ที่ศูนย์ประชุมจุมพศพันทิพย์ชั้น9ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยได้แผนวรรณเมธีเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานเปิดงานปีรณรงค์โรคพาร์กินสัน2553เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ55พรรษาซึ่งสภากาชาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเนื่องในสัปดาห์รณรงค์โรคพาร์กินสัน2553ระหว่างวันที่12ถึง16กรกฎาคม2553เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแลตลอดจนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการรณรงค์ให้ความรู้ตลอดระยะเวลา1ปีเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2553ถึงเดือนมิถุนายน2554ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพาร์กินสันการจัดเสวนาให้ความรู้ในเรื่องของการแนะนำยาให้แก่ผู้ป่วยรวมทั้งการดูแลผู้ป่วยตลอดจนวิธีรักษาและบำบัดผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้โดยมีผู้ป่วยเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คนจบข่าวในพระราชสำนักครับในช่วงนี้สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณวันนี้ผมสัญลักษณ์เจริญเปี่ยมสวัสดีครับยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้องเป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของราชการเพราะการยึดมั่นดังกล่าวจะสามารถป้องกันความผิดพลาดเสียหายอันจะเกิดแก่ตนแก่งานได้อย่างแท้จริงพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว1เมษายนพุทธศักราช2539ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาททรงเป็นนักปราชญ์นะครับทรงไม่ใช่พระมหากษัตริย์ธรรมดานะครับแต่ทรงเป็นทั้งนักคิดและที่สำคัญแล้วพัฒนานะครับคือท่านคิดทฤษฎีแล้วก็นำไปสู่การพัฒนาจริงดำเนินการบนหลักความพอเพียงช่วยให้องค์กรอยู่รอดและผ่านพ้นวิกฤตปัญหาไปได้คือประสบการณ์ชีวิตที่มีคุณค่ายิ่ง
ของนักธุรกิจหนุ่มผู้นี้คุณกันธรทองทิวกันธรทองทิวคือทายาทรุ่นที่3ของผู้บริหารกิจการพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณที่ได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมจากสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันนอกจากเขาจะได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการบริหารองค์กรโดยยึดหลักของความพอประมาณแล้วเขายังได้นำแนวทางเกษตรธรรมชาติตามแนวทางพระราชดำริมาใช้ช่วยลดรายจ่ายภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่เรานำมาปฏิบัติจริงนะรายจ่ายมันลดจริงนะครับสารเคมีมันลดจริงสภาพแวดล้อมเราดีขึ้นจริงต้นไม้งามขึ้นจริงน้ำใสสะอาดขึ้นจริงนะครับต้นทุนลดลงจริงผมเองก็ได้ลงมือทำด้วยก็รู้สึกว่ามีความสุขกับการได้ทำเกษตรนะครับแล้วก็แข็งแรงพอต้นไม้แข็งแรงเนี่ยสัตว์พืชต่างๆก็แข็งแรงแล้วนักท่องเที่ยวต่างๆก็เข้ามาชมเมืองโบราณเนี่ยอย่างร่มรื่นร่มเย็นนะครับทำให้องค์กรเราแข็งแรงไปด้วยองค์กรเราแข็งแรงเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับพนักงานทุกคนที่อยู่ในเมืองโบราณทำให้มีสภาพการทำงานที่ดีขึ้นมีสวัสดิการที่ดีขึ้นนะครับและสุดท้ายก็ส่งผลกับครอบครัวของเขาเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นซอฟต์แวร์อย่างดีนะครับแล้วก็ที่เหมาะสมนะฮะแล้วก็ถูกต้องตามหลักการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการน้อมนำศาสตร์แห่งพระราชามาเป็นต้นแบบส่งผลให้ชีวิตเป็นสุขและองค์กรมีความมั่นคงคือบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จที่คุณกันธรทองทิวภาคภูมิใจชาวเมืองโบราณเราเนี่ยก็น้อมเอาศาสตร์ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเข้ามาใช้นะครับในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกๆคนนะครับและก็ชาวเมืองโบราณเราก็ไม่มีสิ่งใดนะครับนอกจากจะขอให้นะครับพระองค์ท่านทรงพระเจริญนะครับใส่รหัส3 2 1ทรงพระเจริญร่วมเฉลิมพระเกียรติโดยบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดองค์ปรางพระปรางธาตุสถิตสถานละเอียดลายอันโอฬารบรรจงล้อมอยู่รายเรียงกลีบขนุนขนัดขนาบจำหลักภาพที่ติดตะเพียงจะพลิกขุนคิรีเคียงขึ้นเป็นองค์ละองค์อวนยักษ์แบกแล้วครุฑแบกกนกระบัดระบายกระบวนปรางทิศประธานประทวนพระยืนธรรมพระยำทางเพชรชีพคือเพชรช่วงมณีโชตน้ำเพชรช่างปั้นปูนเป็นองค์ปรางจักโอภูมิหัวใจเพชรอ
นคือการได้เป็นผู้หญิงในอุดมคติเพียบพร้อมไปด้วยความอ่อนโยนแต่เข้มแข็งและสง่างามวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือที่ซึ่งหล่อหลอมความฝันของหญิงสาวให้กลายเป็นจริงการได้เรียนรู้ที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และชาติบ้านเมืองเป็นความภาคภูมิใจในเกียรติแห่งเครื่องแบบพยาบาลกองทัพเรือความช่วยเหลือคือภารกิจอันทรงเกียรติของพวกเรามาร่วมสัมผัสประสบการณ์อันน่าภาคภูมิใจกับเราเครือนาวีสิคะ